รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการได้ปรับปรุงเนื้อหาให้มีระดับความเหมาะสมตามช่วงเวลาที่ดำเนินการออกอากาศแล้วไม่เคยกล้ามองต้องลบสายตายิ่งฝืนก็ยิ่งประมาทเวลาจะมาใกล้กันใจมันเมื่อลอยเหมือนคอยแต่เพ้อละเมอทั้งวันตายได้ยิ้มคนเดียวอย่างนั้นเมื่อได้นึกถึงเธอแก่ไปฝันบ่อยๆเจอที่ไรใจมันเต้นรัวว่าฉันไม่อาจจะเชื่อเลยว่าทำฉันต้องมาทำอะไรแบบนี้ด้วยฉันก็ฟังได้ไหมแม่ก็จะกลับมาก็ต้องมีทางอื่นแพทย์ก็ทำแบบนี้ด้วยแพทย์เชื่อเลยก็รู้ทั้งรู้นะว่าวิลล่าเมฆติดกับวิลล่าพี่กิ่งแก้วที่กล้าไปลงไหมคุณคิมผมโน้ตนะครับว่ายังไงครับคุณโน้ตคือผมอยากคุยเรื่องเพลงที่ใช้ในงานแต่งงานนะครับผมโทรหาคุณจูนแต่ว่าคุณจูนไม่รับสายคุณจูนอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าครับอ๋อจูนไม่อยู่ครับตอนนี้ผมอยู่คนเดียวครับแต่ถ้าคุณโน้ตมีอะไรฝากบอกผมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมต้องเจอจูนครับคุณจะได้เจอจูนเหรอครับต้องเจอสิครับผมนัดจูนไว้ตอนทุ่มหนึ่งผมคิดว่าเดี๋ยวผมไม่คุยเองดีกว่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมคงเจอจูนนี่ก่อนนะครับคุณคิมครับสวัสดีครับขอโทษนะครับยังไงจูนก็ต้องมาหาผมThank you.
มาแล้วหยุด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 น้องหยุดเออนี่น้องช่วยไปส่งพี่ที่วิลล่า44หน่อยสิพี่นี่ขี้เกียจรอรถบัสเนี่ยนะเออไปไม่ได้ไปไม่ได้ข้องเต็มข้องเต็มเอ็นไม่เนี่ยก็ไม่ต้องนั่งข้างหลังสิข้างหน้าก็มีก็นั่งข้างหน้าก็ได้นะวิลล่า VIP นะรู้จักใช่ป่ะรู้จักสิมาเอาไว้กินขนมเอาไว้กินขนมนะเออไปสิไปสิไปเลยไปเลยดีครับคุณนกทำอะไรอยู่ล่ะครับรอโทรศัพท์คุณอิทธิอยู่ค่ะรออยู่ที่ไหนล่ะครับหน้าวิลล่าคุณนะคะฮะเดี๋ยวๆๆอยู่ตรงนั้นก่อนค่ะอย่าเพิ่งเข้ามาคือเดี๋ยวถ้ามีใครมาเห็นแล้วคุณอิทธิจะแย่ค่ะคือพี่วีเขาหลับไปแล้วครับไม่มีใครมาเห็นหรอกครับเ
แขนคุณนกเป็นอะไรครับนกแพ้แมลงนิดหน่อยอะค่ะนี่จะบอกนะครับว่าแอบอยู่ตรงนี้นานแล้วอะดูดิเกาเป็นลิงเลยอะไปครับนี่ไปหายาทานดีกว่าฮัลโหลพี่กิ่งคะนี่ป๊อปกำลังจะไปหานะคะพี่กิ่งป๊อปไปคนเดียวนะเพราะว่าชวนใครไปก็ไม่มีใครไปเลยอ่ะใช่เขาไม่ไหวกันเขาบอกว่าสโนว์เกอร์เพลียแต่ยิ่งแพทนะแพทหลับตั้งแต่หัวค่ำเลยค่ะค่ะแต่ไม่ต้องห่วงนะคะป๊อปไปคนเดียวนี่ก็สนุกกันได้เนาะแล้วเดี๋ยวเจอกันนะพี่กิ่งนะบ๊ายบายค่ะน้องคะเราเคยเจอกันหรือเปล่าคะพี่ว่าหน้าน้องคุ้นๆมากเลยนะไม่เคยน้องเป็นคนใต้เหรอคนตรังพี่ก็เคยไปตรังไปกินหมูย่างตรังร้อยจังหู้นะไรแต่พี่ว่าคุ้นๆนะคืนนี้ฟ้าใสดีนะครับคงจะเห็นทั้งดาวทั้งพายน้ำชัดดีเลยพี่คิมคะวันนี้จูนขอไม่ไปได้ไหมคะคือเมื่อตอนกลางวันจูนคงตากแดดมากไปหน่อยอะค่ะก็เลยปวดหัวไม่เห็นมีไข้เลยครับไม่เป็นไรครับถ้าไปดูตอนนี้อาจจะไม่สวยก็ได้ครับเพราะว่าคุณดูยังไม่พร้อมขอโทษนะคะงั้นเดี๋ยวพี่ไปส่งที่วิลล่านะครับไม่เป็นไรก็ได้ค่ะจูนอยากเดินเล่นคิดอะไรนะคะงั้นเจอกันพรุ่งนี้ครับครั้งสุดท้ายที่ใจฉันสั่นมันแปลว่าฉันกำลังรักใครยิ่งเกิดอาการคุณนกทายาแล้วยังไม่หายคันอีกเหรอครับผมขอโทษนะครับที่ผมทำให้คุณนกคันแบบเนี้ยนี่คุณอิทธิไม่ได้จะว่าอะไรนกใช่ไหมคะว่าอะไรล่ะครับที่บอกว่านกคันนะคะเปล่าเลยครับผมหมายถึงคันจริงๆไม่ได้หมายถึงอย่างอื่นเลยอะครับโอเคค่ะคืองั้นแปลว่านกคงคิดมากไปเองโดนเพื่อนด่าอยู่บ่อยค่ะงั้นเวลาเราอยู่ด้วยกัน2คนเนี่ยเปลี่ยนคำอื่นใช้แทนคำว่าคันดีมั้ยครับใช้คำว่าอะไรดีล่ะคะเป็นจี๊ดดีไหมครับเขาไปแล้วค่ะคุณอิทธิคนอื่นมาเห็นเวลาที่คุณอยู่กับนกอะค่ะแล้วเดี๋ยวจะเป็นเรื่องไม่เป็นไรหรอกครับผมเข้าใจอะคราวนี้ผมก็เลยคันจี๊ดเลยอะครับครั้งสุดท้ายที่ใจฉันสั่น